นี่ไปแลกบัตรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราใช้บัตรนี้แทนเงินสดนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็ไปแลกคืนก่อน2ทุ่มของวันเดียวกันนะฮะให้ทายจานนี้ราคาเท่าไหร่จานนี้เพียง60บาทเท่านั้นครับ wow. จะบอกว่าจานนี้60บาทเนี่ยนะครับปลาหลายชิ้นเลยนะ 4-5 ชิ้นนะครับผมนี่ยังมีพะโล้อีกนะนะฮะอัปเดตของเดือนกรกฎาคม2563ครับผมปั๊บร้านค้าเยอะมากเลยนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะครับบางร้านก็นะครับสตาร์ทที่50บาท60บาทภาพบรรยากาศในฟู้ดคอร์ทนะครับผมนี่เมื่อกี้หวานเย็นผมทานลอดช่องไปนะครับก็เริ่มต้นที่นี่เลย40บาทเท่านั้นเองเด็กข้อมูลที่หนึ่งนี่บรรยากาศฟู้ดคอร์ทนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับผมบริเวณฟู้ดคอร์ทตรงนี้นะครับผมอยู่ชั้น4นะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่เลยแผนกล้องมาให้ดูชัดๆนะครับตรงข้ามกับเบอร์เกอร์คิงบริเวณชั้น4นะครับเนี่ยฮะนี่คือที่เช็คอินนะครับผมประตู9แล้วเนี่ยฮะผมเราก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาป๊อกๆเราก็จะเห็นอเมซอนตามด้วยเบอร์เกอร์คิงและนี่ครับผมบรรยากาศของแมจิกการ์เด้นนะครับก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทขนาดใหญ่ราคาย่อมเยาวมากนะครับผมอยู่ช่วงชั้น4ระหว่างอาคาร1กับอาคาร2อันอาคารระหว่างประเทศกับในประเทศนะครับอันนี้ก็ทาวเวอร์วันเดอร์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม